ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะวันนี้เรามีเมนูขนมหม้อแกงอร่อยๆและรสชาติกลมๆที่ทำตามได้ไม่ยากมานำเสนอกับเมนูที่มีชื่อว่าหม้อแกงทุเรียนมาร์เบิลแล้วส่วนผสมสำหรับเมนูนี้มีดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกเทน้ำกะทิสำเร็จรูปตาชาวเกาะผสมกับถั่วเขียวล้อเปลือกและน้ำใส่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นไข่เป็ดใบเตยสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวผสมทุกอย่างลงในภาชนะให้เข้ากันแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางใส่เนื้อทุเรียนคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเทส่วนผสมลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนผสมจนส่วนผสมสุกข้นดีแล้วยกลงนะคะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ก่อนส่วนผสมส่วนแรกผสมกับผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมเอาไว้ตักส่วนผสมส่วนที่1ลงในพิมพ์สลับกับส่วนผสมส่วนที่2ที่เป็นสีเหลืองมะนาวทำแบบนี้หลายๆชั้นจนกลายเป็นลายมาร์เบิลนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ450องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งหน้าขนมหม้อแกงของเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะนำออกจากพิมพ์แล้วตัดขนมหม้อแกงออกเป็นชิ้นจัดใส่จานตกแต่งหน้าให้สวยงามด้วยอัลมอนด์สไลด์และหอมแดงเจียวเพียงเท่านี้ก็พร้อมรับประทานได้แล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมหม้อแกงทุเรียนมาร์เบิลหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์กะทิชาวเกาะติดบ้านไว้เคล็ดลับการทำเมนูนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้ช่วงสุดเด็กเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะเทพดุงพรมะพร้าวก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ